นี้เมียวแม่ทัพพม่าได้ทราบว่าทางภายในกรุงศรีอยุธยากำลังปั่นป่วนขาดเสบียงอาหารมีผู้คนอดอยากมากมายก็ดีใจว่าถึงเวลาที่จะตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้วจึงมีคำสั่งเกณฑ์ทหารนายทัพนายกองตามค่ายพม่าวัดสามพิหารค่ายพม่าวัดเจดีย์แดงวัดมนดบยกพลเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ทุกด้านแล้วใช้อุบายก่อกวนไพร่พลทหารผู้ที่อยู่บนกำแพงป้อมหอรบเชิงเทินคอยระวังเหตุการณ์ทางทหารพม่าทำทีจะยกทหารเข้ากรุงเป็นอุบายของแม่ทัพใหญ่ตัดกำลังทางอ้อมเมื่อมาถูกการก่อกวนข่มขวัญโดยทหารข้าศึกเร่งตีกองรบทำท่าทีว่าจะมาบุกเป็นระยะระยะทำให้ทหารไทยหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เมื่อได้ยินทหารข้าศึกเร่งกลองรบเสียงโห่ร้องต่างก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะตั้งตาคอยรับมือข้าศึกที่จะบุกปีนกำแพงเมืองขึ้นมาไพร่พลทหารบนกำแพงก็ตื่นเต้นต้องประจำหน้าที่คอยรับมือข้าศึกแม้จะมีเวรผลัดเปลี่ยนพักผ่อนนอนหลับแต่ก็นอนไม่หลับตลอดเวลาเพราะข้าศึกก่อกวนข้าศึกพม่าทำอุบายตัดกำลังทางอ้อมโดยทำทีจะปีนกำแพงบุกขึ้นมาตลอดทั้งกลางคืนกลางวันแต่ก็ไม่บุกเพียงแต่ยิงปืนใหญ่ข่มขวัญเข้าไปในเมืองเท่านั้นเมื่อพวกทหารไทยไม่มีเวลาพักผ่อนทั้งอาหารการกินภายในเมืองก็ขาดแคลนเมื่อกินไม่อิ่มนอนไม่หลับพลังแรงลดน้อยถอยลงจะปฏิบัติงานสำคัญของชาติรักษาพื้นแผ่นดินไทยก็บกพร่องอยู่แล้วเมื่อมาโดนอุบายของข้าศึกลั่นกลองรบโห่ร้องทำทีจะบุกปีนป่ายขึ้นกำแพงเมืองตลอดเวลาทั้งกลางคืนและกลางวันและได้ยิงปืนใหญ่ทำลายขวัญทหารบางคนขาดสติจิตฟุ้งซ่านจะเป็นบ้าบางคนคิดตกไม่กลัวตายเพราะอุทิศชีวิตเพื่อชาติยอมตายแล้วก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะคิดว่าเมื่อแผ่นดินไทยเสียกับข้าศึกแล้วจะอยู่ไปทำไมอีกให้เจ็บช้ำน้ำใจต้องเป็นขี้ข้าเขาแต่ส่วนมากทหารภายในกำแพงเมืองตลอดทั้งประชาชนชาวเมืองตกอยู่ในความหวาดกลัวความตายตลอดเวลาจิตใจไม่มีเวลาสงบได้ยินเสียงกลองรบของพม่าก็สะดุ้งขวัญเสียบางคนทนต่อความรู้สึกภายในหวาดกลัวไม่ไหวก็ขาดสติเป็นบ้าเพราะถูกก่อกวนความสงบทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาเป็นยุคที่ชาวกรุงศรีอยุธยารับทุกทางใจสะดุ้งหวาดกลัวที่สุดนับแต่ชาติไทยเข้ามาอยู่ในแหลมทองเหมือนตกอยู่ในมหานรกมีไฟเผาผลาญจิตใจที่ทนไม่ไหวขาดสติก็ฆ่าตัวตายให้พ้นเวรพ้นกรรมก็มีไม่น้อยพวกทหารไพร่พลที่ถูกเกณฑ์ขึ้นอยู่เวรยามอยู่บนกำแพงเมืองคอยระวังต่อต้านข้าศึกเมื่อขาดทั้งอาหารขาดทั้งการพักผ่อนหลับนอนเพราะเสียงกรองลบที่ข้าศึกก่อกวนทั้งกลางวันและกลางคืนติดต่อกันหลายคืนหลายวันเสียงลั่นกองรบของข้าศึกแรกๆก็ตื่นเต้นตกใจเตรียมคอยรับการบุกจนได้ยินจนชินหูไม่เห็นบุกสักทีความอ่อนเพลียประกอบด้วยการอดนอนทำให้เหล่าทหารค่อยๆหมดแรงหมดความเข้มแข็งที่คอยระวังหน้าที่สำคัญก็หมดไปบางคนก็นั่งหลับในด้วยความอ่อนเพลียพวกข้าศึกเมื่อรู้ว่าอุบายของตนเป็นผลพอกลางคืนก็เกณฑ์ไพร่พลค่ายต่างๆตัดต้นตาลซึ่งมีมากมายนอกเมืองจัดสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่หัวรอตรงป้อมดินนอกกำแพงแม่ทัพสั่งให้ทำบันไดไม้ไผ่เป็นจำนวนมากสำหรับพาดกำแพงเมืองให้ทหารที่เข้มแข็งปีนป่ายทุกด้านจะตีเอากรุงศรีอยุธยาให้ได้เมื่อเตรียมพร้อมแล้วแม่ทัพใหญ่ก็กำหนดเวลาใดวันใดจะยิงปืนใหญ่เป็นอนัสสัญญาณขอให้ไพร่พลเตรียมบุกให้พร้อมไว้ทางกรุงศรีอยุธยาไพร่พลเหนื่อยหน่ายต่อเสียงกลองข้าศึกสัญญาณให้ทหารบุกแต่ก็ไม่เห็นเคยบุกสักครั้ง
ประกอบกับมีความอิดโรยอาหารขาดแคลนกินไม่อิ่มท้องทั้งอดนอนภายหลังพวกข้าศึกจะลั่นกลองรบอย่างใดก็ขาดความสนใจไม่รู้สึกเหมือนแรกบางคนนั่งยามก็หลับในเผลอตัวไปตามกันฉะนั้นบนกำแพงกรุงศรีอยุธยามีแต่ทหารที่ขาดวินัยร่างกายขาดกำลังแรงพอที่จะปฏิบัติงานสำคัญรักษาเมืองได้เป็นการง่ายสำหรับข้าศึกที่จะบุกเมื่อได้เวลาแม่ทัพใหญ่พม่าสั่งให้สัญญาณบุกโดยสั่งให้ปืนใหญ่ที่คอยอยู่แล้วระดมยิงจากค่ายต่างๆที่ล้อมกรุงไว้เข้ามารอบด้านพร้อมกันเสียงกลองรบดังสนั่นทั่วไปผิดกว่าทุกครั้งพอถึงเวลาบ่ายพวกไพร่พลทหารที่เตรียมพร้อมไว้ก็ใช้บันไดพาดเข้ากับกำแพงกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันรอบด้านทางกรุงศรีอยุธยาก็ลั่นกลองพินาศภัยรีบอกสัญญาณข้าศึกเข้าโจมตีแล้วให้เตรียมต่อสู้พวกทหารรักษาบนกำแพงเมืองต่างก็พากันตกใจเพราะพวกข้าศึกมีมากมายหากสู้รบฝ่ายไทยเป็นฝ่ายรับทหารไทยอิดโรยอยู่แล้วผิดกับทหารข้าศึกกำลังฮึกเหิมแข็งแรงเริงร่าทั้งกินอิ่มนอนหลับและมีกำลังใจที่รบชนะมาหลายครั้งแม้เช่นนั้นทหารไทยก็รู้ว่าหากแพ้เป็นวาระสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินไทยทหารไทยไพร่พลบนกำแพงเมืองก็แข็งใจสู้ถึงที่สุดบังเอิญพลรบฝ่ายไทยหมู่ที่ได้รับการฝึกสอนรบจากพระยาตากสินมาก่อนแม้จะอ่อนเพลียแต่ก็มีจิตใจกลับเข้มแข็งก็กัดฟันสู้ถึงที่สุดการชิงเมืองพวกพม่าข้าศึกเริ่มแต่บ่ายจนพลบค่ำการรบยังไม่สามารถขึ้นไปยึดป้อมบนกำแพงเมืองได้ตามที่ข้าศึกกำหนดไว้ไพร่พลต้องล้มตายเพราะพวกป่ายปีนย่อมเสียเปรียบผู้อยู่บนกำแพงป้อมเชิงเทินคอยจ้องเลือกยิงด้วยลูกธนูและปืนนกสับทหารพม่าจึงไม่สามารถบุกขึ้นไปง่ายๆเพราะทหารไทยเวลานั้นมีความอดทนหูตาสว่างมีกำลังขึ้นอย่างประหลาดทุกคนบนกำแพงเมืองต่อสู้เพื่อชาติครั้งสุดท้ายเพื่อความเป็นความตายของแผ่นดินไทยและคนไทยทั้งชาติจิตใจฮึดสู้ไม่ยอมถอยเมื่อเห็นข้าศึกกำลังปีนบันไดพาดกำแพงขึ้นมาพวกแม่นธนูก็ปล่อยลูกธนูไปเสียบคอข้าศึกพวกแม่นปืนสับนกก็ยิงปืนไปถูกข้าศึกตรงที่สำคัญก็หมดสติร่างก็หมดแรงปล่อยตีนปล่อยมือตัวก็ลอยล่วงตกลงไปซับซ้อนกันถ้าไม่ตายเพราะถูกอาวุธเมื่อตกลงมาข้างล่างก็คอหักแหลกเหลวตายบันไดก็เอ็นเอียงเพราะไม่มีหลักก็โค่นลงมาทั้งยังมีประชาชนที่ยังมีแรงช่วยกันขนหินทุ่มลงจากกำแพงก็ถูกข้าศึกบาดเจ็บอีกไม่น้อยข้าศึกต้องเสียไพร่พลล้มตายมากก็ยังไม่สามารถจะบุกขึ้นกำแพงเมืองได้บัดนี้เป็นเวลาสุดท้ายของแผ่นดินไทยแล้วชาวไทยและไพร่พลทหารรุ่นที่เคยรับการฝึกสอนจากพระยาตากสินให้ป้องกันกรุงศรีอยุธยาก่อนพระยาตากสินจะขุดอุโมงค์หนีออกจากกรุงจึงรู้วิธีป้องกันได้อย่างเข้มแข็งร่วมรบพลีชีวิตต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อฝ่ายไทยได้เปรียบข้าศึกแล้วก็ลั่นกลองรบอินทเพรีเพื่อให้เป็นกำลังใจทางฝ่ายไทยให้เกิดกำลังคึกคักไม่กลัวตายเข้าใส่กับพวกข้าศึกศัตรูบางคนก็ถอยจ้องเอาหอกพุ่งพวกข้าศึกบางคนก็เอาหม้อใส่ดินปืนโยนไปที่พวกข้าศึกกำลังปีนป่ายขึ้นมาฝ่ายพวกทหารข้าศึกเห็นฝ่ายไทยมีกำลังเข้มแข็งขึ้นก็ประหลาดใจทำให้พวกของตนไต่ขึ้นบันไดยังไม่ทันถึง
จะถูกยิงล่วงลงทั้งบันไดทั้งคนแม่ทัพข้าศึกเห็นว่าต้องเสียไพร่พลที่บุกขึ้นปีนกำแพงไปมากมายก็สั่งให้เปลี่ยนวิธีรบใหม่ให้เอาบันไดมาทาบกันผูกติดกันหลายอันเป็นตับคราวนี้ให้ทหารปีนป่ายขึ้นบันไดก็ไม่โงนเงินเรียงกันปีนขึ้นครั้งละหลายๆคนมีโล่พอจะป้องกันลูกธนูและลูกปืนนกสับซึ่งยิงมาจากบนกำแพงและป้อมเชิงเทินได้บ้างไม่เป็นเป้าเหมือนครั้งแรกทหารไทยก็สู้จนยิบตาไม่ถอยหนีพวกปลายปีนขึ้นมาก็ต้องถูกฝ่ายไทยใช้หอกพุ่งเมื่อเปรียบแล้วทหารไทยคนเดียวต้องสู้กับข้าศึกหลายคนแต่พวกข้าศึกหนุนเนืองตัวตายตัวแทนขึ้นมามากมายไม่ย่อท้อแม่ทัพใหญ่ฝ่ายพม่าลั่นกรองรบตลอดเวลาสั่งไม่ให้ถอยเมื่อข้าศึกใช้คนเข้าโถมทหารไทยน้อยกว่าทั้งอิดโรยขาดการพักผ่อนแต่ต้องสู้อย่างไว้เกียรติไม่ยอมถอยที่สุดก็ถูกข้าศึกฆ่าตายด้วยหมดแรงกำลังข้าศึกก็ขึ้นยึดกำแพงและป้อมได้พวกชาวเมืองรู้ว่าทหารข้าศึกกำลังปีนกำแพงคิดว่าไม่ช้าข้าศึกก็จะเข้าเมืองได้พวกที่ยังพอมีกำลังอยู่บ้างก็ตกลงกันว่าไหนๆก็ไม่มีทางชนะข้าศึกแล้วทำอย่างไรมันก็จะตีหักเข้าเมืองได้พวกประชาชนก็ตกลงพากันไปเปิดประตูรีบหนีออกจากเมืองบางคนก็เข้าไปยอมเป็นฝ่ายพม่าเพื่อเอาชีวิตรอดพวกในเมืองที่มีกำลังพออุ้มลูกจูงหลานหอบข้าวของรีบหนีออกมานอกกำแพงเมืองผู้คนยังกับไหลออกมามากมายผมกับพี่สาวฉวยโอกาสคอยทีอยู่แล้วก็รีบแทรกตัวเข้าไปในเมืองไม่สนใจใครจะออกใครจะเข้าเราสองพี่น้องรีบตรงไปที่บ้านโดยใจจดจ่อคิดถึงที่จะได้เห็นพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เท่านั้นพอไปถึงก็เห็นทั้งสองยังมีชีวิตอยู่แต่ร่างกายผายผอมเพราะขาดอาหารพี่สาวผมเห็นพ่อแม่มีแต่หนังหุ้มกระดูกเราเข้าไปกราบพี่สาวร้องไห้โฮเกิดนึกสงสารแต่ก็ดีใจยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนเมื่อพบพ่อแม่แล้วเราจะอยู่ช้าไม่ได้ผมได้เตือนให้พี่สาวอย่ามัวชักช้าเสียเวลาเลยรีบพาพ่อแม่ออกจากเมืองโดยเร็วที่สุดดีกว่าถ้าช้าจะเสียการเราตกลงกันให้พ่อขึ้นหลังผมส่วนแม่นั้นให้ขึ้นหลังพี่สาวผมความตื่นเต้นตกใจไม่รู้ว่าเรามีกำลังแรงมาจากไหนผมอุ้มพ่อขึ้นหลังและพี่สาวอุ้มแม่ขึ้นหลังเราก็เดินออกจากบ้านวิ่งบ้างเดินบ้างใจร้อนอยากเร่งรีบให้พ้นผ่านประตูเมืองให้เร็วที่สุดในเวลานั้นต่างก็ไม่มีใครสนใจใครต่างก็รีบหลีกหนีให้พ้นภัยจากเมืองโดยเร็วที่สุดเพื่อชีวิตรอดส่วนพวกทหารพม่านั้นมัวกังวลที่จะปีนขึ้นกำแพงเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาและพวกทหารมุ่งแต่ว่าเมื่อเข้าเมืองได้ก็จะตรงเข้าไปขนทรัพย์สินในท้องพระคลังและเข้าของเงินทองพระราชทรัพย์เป็นพระราชทรัพย์ของหลวงที่เหลือจากยักย้ายไปฝั่งที่ต่างๆก็ยังมีจำนวนไม่น้อยฉะนั้นเป็นตอนที่ทหารข้าศึกเหล่านั้นไม่ค่อยสนใจประชาชนเท่าที่ควรผมให้พ่อขึ้นหลังรีบร้อนส่วนพี่สาวให้แม่ขึ้นหลังผมรู้สึกเป็นห่วงพี่สาวเพราะจะอ่อนกำลังลงผมเร่งให้พี่สาวแข็งใจรีบออกนอกประตูเมืองโดยเร็วเห็นพี่สาวช้าลงทำท่าจะหมดแรงแต่แล้วก็มองเห็นชายคนหนึ่งยังแข็งแรงเข้ารับอาสาให้แม่ผมขึ้นหลังแทนพี่สาวเราก็มีความยินดีมากที่มีคนมาแบ่งเบาภาระและผู้ชายคนนั้นก็รีบเดินมาทันผมมีพี่สาวติดตามมาข้างหลังเวลานั้นประตูนอกเมืองแออัดไปด้วยประชาชนแย่งกันออกบ้างบางคนก็หิ้วหาบสมบัติติดตัวไปด้วย
ไปพบทหารพม่านอกประตูก็ถูกยื้อแย่งริบเอาไว้ออกไปแต่ตัวพวกผมออกมาพ้นนอกประตูได้รู้สึกโล่งใจรีบมาที่จุดที่นัดพบเมื่อเรามาถึงที่นัดซุ่มเรือไว้กับพี่น้องเมื่ออุ้มพ่อแม่ลงเรือคนละลำแล้วก็รีบจัดการออกเรือแต่เวลานั้นในเรือเรามีอาหารเตรียมไว้พร้อมแล้วเราเร่งรีบเรือไปให้ไกลชายผู้มีพระคุณนั้นก็ขอร่วมทางมาในเรือด้วยแล้วบอกว่าตัวเองเป็นทหารบังเอิญเห็นการรบตลอดเวลาหมดทางสู้ข้าศึกแล้วก็อยากจะสู้ตายเหมือนพวกเพื่อนแต่คิดแล้วเราตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับชาติควรจะกลับไปหาแม่ที่แก่แล้วไปหาเลี้ยงผู้มีพระคุณดีกว่าที่จะปล่อยแม่ให้รับทุกข์ยากลำบากอยู่ผู้เดียวจึงตัดสินใจรีบออกมาก็ได้เห็นพี่ผู้หญิงจะหมดแรงจึงเข้าช่วยบัดนี้ก็พ้นภัยแล้วชายผู้นั้นก็เล่าถึงการสู้รบบนกำแพงเมืองมีทหารที่พระเจ้าตักสินเคยฝึกไว้นั้นเข้มแข็งมากแล้วก็เล่าถึงเรื่องต่างๆภายในการสู้รบระหว่างข้าศึกชิงเมืองผมรู้เรื่องกรุงศรีอยุธยาจากชายผู้นี้มากเท่าที่ผมเล่าให้ฟังเราออกเรือมาไกลแล้วจนเวลากลางคืนประมาณ3 ทุ่มจึงเห็นแสงไฟขึ้นทางกรุงศรีอยุธยาเข้าใจว่าพวกข้าศึกเข้าเมืองได้คงเผาเมืองทำลายสถานที่ต่างๆตามนิสัยของมนุษย์ที่ไม่รู้บุญบาปโชคเราดีเราผ่านออกมาได้อย่างสะดวกก่อนจะเข้าไปในกำแพงเมืองผมกับพี่สาวยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆขอให้ลูกได้พ้นจากภัยอันตรายขอเดชบุญกุศลที่เคยสร้างมาและไม่เคยสร้างกรรมทำบาปมีแต่ความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณถือหลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติแต่ที่สุดพวกเราก็มาถึงวัดหลวงพ่อด้วยความปลอดภัยนี่แหละครับเขาว่าคนทำดีความดีย่อมจะช่วยเมื่อเวลาคับขันสมกับทางพระว่าธรรมะย่อมจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมชายผู้มีพระคุณขอโดยสารมาได้ขอขึ้นบกจะรีบไปหาแม่จะหนีไปทางไหนหรือยังอยู่บ้านชายผู้นั้นขึ้นบกก่อนจะถึงวัดหลวงพ่อ2 คุ้งน้ำผู้ที่มาคอยฟังต่างก็ตื่นเต้นและหวาดเสียวไปพร้อมกันผู้ใหญ่อำก็ถามนายปลั่งว่าได้ทราบว่าพระยาตากสินเป็นผู้มีฝีมือในการรบเป็นที่เกรงกลัวของพวกข้าศึกทำไมถึงให้ข้าศึกยึดกรุงได้นายปลั่งพูดขึ้นว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ข้อความละเอียดมากนักเพราะมัวแต่หาทางที่จะช่วยพ่อแม่ให้พ้นภัยแต่ก็ได้ข่าวว่าตอนนั้นพระยาตากสินได้เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาไปไม่รอดถ้าไม่อดตายเมื่อพม่าเข้าเมืองได้คงถูกฆ่าตายจึงขุดอุโมงค์รอดกำแพงเมืองเป็นเวลา3 วันจึงหนีรอดออกมาได้พร้อมทั้งทหารร่วมใจอีก4 คนผมรู้ข่าวลือแต่เพียงนี้จะเท็จจริงอย่างไรผมก็ไม่รู้รายละเอียดกว่านี้เมื่อผู้นั่งฟังซักถามก็ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างมีผู้ถามขึ้นว่าอันพระยาตากสินครั้งหนึ่งได้ปล่อยให้พระยาเพชรบุรีถูกทัพเรือพม่าล้อมไว้และจับตัวพระยาเพชรบุรีได้และได้ถูกพวกพม่าฆ่าตายโดยพระยาตากสินไม่ได้เข้าช่วยเหลือกลับถอยทัพเรือหนีเท็จจริงอย่างใดเหตุใดพระยาตากจึงหนีคิดว่าคงไม่เป็นความจริงแต่นายปรังเพียงตอบว่าเรื่องนี้เป็นแต่ทราบข่าวไม่รู้อะไรเช่นเดียวกันหัวหมู่สุรเทพอยากทราบข่าวถึงเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นประการใดบ้างเพราะอยากทราบด้วยความร้อนใจแต่ก็ได้คำตอบจากนายปรังแต่เพียงว่าได้นำเอาพ่อแม่ลงเรือ
มุ่งตรงมาวัดหลวงพ่อตอนนั้นกรุงยังไม่แตกแต่พวกประชาชนชาวเมืองทนความอดอยากไม่ไหวก็พากันเปิดประตูหนีออกมาคิดว่าหลังจากเราได้ออกจากกรุงแล้วพวกพม่าคงเข้าไปเต็มกรุงศรีอยุธยาและต่างคนจะฉกชิงแย่งทรัพย์สินเงินทองในพระคลังมหาสมบัติตามนิสัยมนุษย์ที่โลภและอำนาจของโจรถืออาวุธเมื่อหัวหมูสุรเทพได้ทราบเพียงกรุงศรีอยุธยาแตกพวกข้าศึกได้เข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้แล้วเท่านั้นเรื่องเหนือจากนั้นก็ยังไม่ทราบข่าวเพิ่มความร้อนใจยิ่งขึ้นเพราะไม่ทราบว่าเสด็จในกรมจะได้รับความลำบากและหลบภัยไปแห่งใดหรือจะถูกจับเป็นเชลยของพวกพม่าข้าศึกแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ความร้อนใจห่วงเจ้านายนั้นมากกว่าที่จะนิ่งนอนใจต่อไปได้จึงปรึกษากันถึงเรื่องจะออกเดินทางไปสืบข่าวเสด็จในกรมในวันรุ่งขึ้นด้วยความเป็นห่วงใจไม่สบายแม้จะลำบากเพียงใดทุกคนก็จะยอมพลีเพื่อผู้มีพระคุณต่างก็มีจิตใจเดียวไม่ย่อท้อเมื่อปรึกษาเสร็จแล้วก็พากันเข้าไปในโบสถ์นมัสการลาพระอาจารย์ก่อนจะออกเดินทางเพราะได้พักอาศัยและได้รับความร่มเย็นเมื่อพระอาจารย์ได้ทราบว่าหัวหมูจะออกเดินทางด้วยความร้อนใจมีความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้านายผู้มีพระคุณจึงพูดว่าการที่ประสบจะรีบออกเดินทางเพราะความร้อนใจคราวนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรจะทักท้วงประสบต่อไปแต่อาตมาอยากจะแนะนำว่าเวลานี้ภัยอันตรายจากพวกศัตรูยังมีมากหากจะไปไม่มีที่ทางจะพักหลบซ่อนตัวก็จะเสียทีพวกศัตรูฉะนั้นอาตมาอยากจะแนะนำไปหลบซ่อนพอที่จะปลอดภัยได้มากกว่าจะเร่ร่อนไปไม่มีจุดหมายฉะนั้นอาตมาขอให้ประสบจงไปหาท่านสมภารวัดหนึ่งไม่ห่างไกลจากกรุงศรีอยุธยามากนักเป็นวัดไม่ใหญ่ไม่เป็นที่สนใจของพวกข้าศึกเพราะโบสถ์และกุฏิก็ทรุดโทรมที่ท่าน้ำหน้าวัดก็กำลังจะพังลงน้ำเมื่อพระอาจารย์ได้อธิบายถึงวัดที่จะแนะนำให้เป็นที่เข้าใจกันแล้วก็เขียนหนังสือฝากฝังไปยังสมภารผู้คุ้นเคยกับท่านวันต่อมาพอฟ้าสางเสียงไก่ขันหัวหมูสุรเทพกับพวกทหารก็ออกเรือเดินทางจากวัดพระอาจารย์ทันทีเพราะต่างก็มีความร้อนใจด้วยกันทุกคนและจะได้สืบเหตุการณ์ภายในกรุงศรีอยุธยาต่อไปการเดินทางโดยทางเรือนั้นต้องตัดทางลัดเลาะคอยแฝงตัวเพื่อหลบพวกข้าศึกเพราะยิ่งใกล้กรุงศรีอยุธยาก็ยิ่งมีภัยอันตรายมากขึ้นเพราะใกล้พวกศัตรูมากขึ้นทุกคนต้องเตรียมพร้อมอย่างระวังมิให้เผชิญกับพวกศัตรูซึ่งหน้าทุกแห่งที่เป็นคนไทยชาวบ้านที่ผ่านที่พบที่เห็นมีเสียงพูดโจษจันก็แต่เรื่องกรุงศรีอยุธยาแตกชาวไทยต่างก็มีหน้าเศร้าหมองไม่มีใครมีหน้าตายิ้มแย้มเพราะเป็นเวลาที่ชีวิตของชาวไทยทั่วแผ่นดินมีความทุกข์หนักอย่างสาหัสเพื่อนร่วมชาติต้องตายเป็นจำนวนมากและถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยไปยังพม่าอีกจำนวนไม่น้อยทุกขนทุกแห่งโจจันกันแต่เรื่องกรุงศรีอยุธยาแตกทุกคนมีกิริยากระสับกระส่ายหาความสงบทางใจไม่ได้บางคนน้ำตานองหน้าสงสารพวกที่ต้องเสียชีวิตในครั้งนี้และบ้านเมืองถูกข้าศึกยึดครองเสียบ้านเสียเมืองแก่ศัตรูพวกหัวหมูสุรเทพได้เห็นสภาพชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็เศร้าใจเรือทั้งสองลำได้ใกล้กรุงศรีอยุธยาเข้าไปทุกทีก่อนข้ามก็ไปถึงวัดที่พระอาจารย์แนะนำเมื่อได้นำเรือเข้าคลองข้างวัดแล้วก็หาที่จอดให้มิดชิดหลบจากสายตาของคนทั่วไปแล้วหัวหมูสุรเทพก็ให้พวกทหารคอยซุ่ม
อยู่ภายในเรือก่อนตัวเองขึ้นจากเรือแต่ผู้เดียวแล้วเที่ยวหากุฏิท่านสมภารเมื่อได้พบท่านกำลังเดินอยู่ในเขตวัดแล้วก็ได้แนะนำตัวและเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังและมอบหนังสือให้ท่านท่านสมภารผู้สูงอายุเมื่อได้รู้เรื่องก็ยินดีต้อนรับจัดการรับรองขึ้นไปนั่งบนกุฏิก่อนเอาน้ำและหมากพลูบุหรี่มาเลี้ยงเมื่อถามถึงการเดินทางและได้แนะนำให้พักหลังวัดซึ่งเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีเถาวัลย์ขึ้นทั่วไปและมีกุฏิสำหรับนั่งสมาธิอยู่หลังหนึ่งพอจะพักหลับนอนได้เมื่อเข้าไปพักหลังวัดก็จะปลอดภัยไม่มีใครจะสงสัยชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปเขาบอกว่าผีดุและท่านก็นำไปชี้แจงให้เอาเรือจากคลองข้างวัดหลบเข้าไปในคลองเล็กซึ่งเข้าไปในป่าหลังวัดเป็นที่ซ่อนได้อย่างแนบเนียนหัวหมู่ก็ให้รองและทหารเข้าไปนมัสการท่านและให้ทหารซ่อนตัวหลบอยู่ในเรือจัดการอาหารการกินเองอย่าเพิ่งออกมาเดินเพ่นพ่านจะเป็นที่สงสัยแก่คนภายนอกวัดเพราะเวลานี้เราไว้ใจใครไม่ได้เพราะพวกที่รักชาติก็มีมากเลยพวกที่ทรยศต่อชาติไปเข้าข้างศัตรูข้าศึกก็คงมีไม่น้อยฉะนั้นเพื่อให้ท่านสมพรานผู้มีพระคุณให้ที่หลบซ่อนจะเกิดความเดือดร้อนขึ้นภายหลังการอยู่ในวัดหมกตัวเงียบอยู่ในป่าหลังวัดนับว่าเป็นที่ปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูหัวหมู่สุรเทพไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งทหารเป็นที่ไว้วางใจให้ออกสืบเหตุการณ์ถึงเจ้านายภายในกรุงนั้นมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและอยู่ที่ใดเพื่อจะคิดการข้างหน้ากันต่อไปให้ปลอมแปลงแยกย้ายไปหาข่าวและออกจากที่ซ่อนในวัดเวลาย่ำรุ่งและให้กลับมาเวลาย่ำค่ำเข้าใต้เข้าไฟแล้วเพื่อจะไม่ให้มีใครรู้ใครเห็นและจะเป็นที่สงสัยแม้เช่นนั้นหัวหมู่สุรเทพก็ไม่มีความสุขตั้งใจจะออกสืบเรื่องด้วยตนเองก็ถูกเหล่าทหารใต้บังคับบัญชาคัดขานไว้ไม่ยอมให้ออกไปเองอ้างว่าหัวหมู่สุรเทพนั้นเป็นหัวแรงเป็นหัวหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพวกเขาหากออกไปมีเรื่องขึ้นเป็นอะไรไปแล้วก็จะเสียการหมดการสืบเหตุการณ์นั้นไม่เหลือแรงของเหล่าทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชานักไม่จำเป็นที่หัวหมูจะไปเองหัวหมูได้ฟังเหตุผลก็จนใจระยะที่คอยฟังเหตุการณ์จึงใช้เวลาแอบไปนมัสการถามถึงเรื่องทางวัดมีพระจำพรรษากี่รูปมีลูกศิษย์กี่คนก็ได้รับคำตอบจากท่านสมภารว่ามีพระลูกวัดอีก3รูปและมีศิษย์2คนเป็นเด็กชาวบ้านเอามาฝากไว้เล่าเรียนหนังสือเมื่อก่อนมีพระ10กว่าองค์มีศิษย์ประมาณ20คนครั้นสงครามเกิดรบพุ่งขึ้นพระหนุ่มๆและลูกศิษย์ก็ต้องหลบหนีออกจากวัดไปในวัดจึงมีแต่พระแก่ๆกับสมภารเป็น4รูปและลูกศิษย์ที่ไม่ยอมไปไหนอีก2คนส่วนชาวบ้านในแถบนี้ต่างก็หนีข้าศึกเข้าป่าเข้าดงไปก็มากที่ยังอยู่ก็มีเพราะบางคนไม่ยอมไปไหนจะเป็นตายขอให้อยู่บ้านเดิมการขบฉันบิณฑบาตก็ยังพอเลี้ยงอาตมาไปได้ไม่ขาดแคลนนักเพราะพวกที่ไม่ยอมหนีไปไหนต่างก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาถือว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมแต่อาตมาก็เห็นว่าในหมู่บ้านเหล่านี้ยังไม่เคยถูกรบกวนจากพวกข้าศึกศัตรูเลยพวกที่หลบไปเมื่อไม่เห็นมีอะไรก็ค่อยๆทยอยกันกลับเข้ามาอยู่อีกพวกที่กลัวไม่กล้ากลับเข้ามาอยู่ก็ยังมีเมื่อหัวหมู่ได้ฟังท่านสมภารอธิบายอย่างจะแจ้งแล้วกุณมัสการถามท่านว่าพระคุณเจ้าผมอยากทราบถึงเหตุการณ์ก่อนกรุงแตกและหลังกรุงแตกแล้วเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระราชวงศานุวงศ์พวกข้าศึกจัดการอย่างไรบ้างถูกจับเป็นเชลยหรือหนีพ้นออกไปได้บ้างท่านสมภารพูดขึ้นอย่างไตร่ตรองว่า
เรื่องนี้อาตมาเป็นสมณะไม่ค่อยจะรู้เรื่องทางโลกทางบ้านในการรบปลาฆ่าฟันกันนักทางวัดไม่ค่อยมีชาวเมืองชาวกรุงไปมาหาสู่ฉะนั้นข่าวคราวทางเมืองกรุงอาตมาจึงไม่รู้มากพอแต่คิดว่าอาตมาพอจะช่วยเหลือได้บ้างเพราะมีชาวบ้านที่เคยบวชอยู่กับอาตมาในวัดนี้ไปอยู่ที่เมืองกรุงเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านคงจะได้เรื่องราวก่อนกรุงแตกและหลังกรุงแตกพอสมควรอาตมาจะให้เด็กไปตามตัวมาให้พบกันจะได้สนทนาซักถามกันเองคนนี้ไว้ใจได้เป็นคนรักชาติทราบว่ากำลังหาคนมีบุญมากู้ชาติจะได้ขอสมัครเข้ารับใช้เป็นทหารขอร่วมรบกู้ชาติด้วยพูดแล้วท่านสมภารก็เดินออกมานอกชานกุฏิยืมร้องเรียกสิทธิ์ว่าไอ้แกะเอ้ยประเดี๋ยวก็มีเด็กชายไว้แกะวิ่งมาถึงท่านสมภารก็สั่งว่าเอ็งรีบไปตามทิศบุญรอดลูกแม่บุญมาให้มาที่วัดนะบอกว่าหลวงพ่ออยากพบแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้เจ้าแกะอายุประมาณ 11-12 ขวบท่าทางเป็นเด็กฉลาดว่องไวรับคำท่านสมภารแล้วก็รีบเดินไปตามทางขึ้นสะพานไม้ไผ่ข้ามคลองแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านหัวหมู่สุรเทพนั่งสนทนากับท่านสมภารอยู่ครู่หนึ่งไม่ช้าก็มีชายผู้หนึ่งอายุประมาณ30ขึ้นมาบนกุฏิแล้วเปลื้องเอาผ้าขาวม้าที่คาดตัวมาปูลงตรงหน้าแล้วคุกเข่าลงกราบท่านสมภาร3ครั้งแล้วประนมมือถามขึ้นว่าหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้ครับจึงให้ไอ้แกะไปตามมาหลวงพ่อหัวเราะฮึๆด้วยอารมณ์ดีพลางชี้มือมาทางหัวหมู่แล้วพูดว่าหลวงพ่ออยากให้ทิศบุญรอดมาพบหัวหมู่บางทีทิศรอดอาจเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเมืองกรุงให้หัวหมู่ทราบด้วยเพราะหัวหมู่กำลังอยากจะทราบว่าก่อนกรุงจะแตกและเมื่อกรุงแตกแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างใดไหนลองเล่าให้หัวหมู่ฟังสิเพราะทิศได้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ทิศบุญรอดหรือทิศรอดหันมาทางหัวหมู่ยกมือขึ้นไหว้แล้วพูดว่าผมยินดีจะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมได้พบได้เห็นประกอบกับได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพวกข้าศึกทารุณพวกเราชาวไทยเพียงใดเมื่อจะพูดถึงความทารุณกันแล้วอย่าว่าแต่พวกคนไทยด้วยกันเลยแม้แต่พม่าพวกเดียวกันที่มีน้ำใจเป็นธรรมก็ยังทนไม่ไหวเกิดแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเป็นธรรมดาคนดีมีน้อยคนชั่วมีมากคนดีทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นความเหี้ยมโหดชั่วร้ายทารุณจึงไม่ได้เบาบางลงหัวใจของพวกชั่วร้ายเหล่านี้เต็มไปด้วยเหงานรกเพราะลืมตัวลืมตายจิตใจจึงเหี้ยมโหดดุร้ายขาดสติสร้างสมแต่ความชั่วไว้ตลอดเวลาเมื่อฝ่ายไทยเป็นฝ่ายแพ้พวกศัตรูได้ทีก็พากันกดขี่ข่มเหงคนไทยที่รักชาติโยมจะมีความรู้สึกชอกช้ำทางจิตใจเพียงใดที่ถูกพวกข้าศึกได้ชนะฮึกเหิมทั้งดูถูกทั้งเบียดเบียนเหยียดหยามคนไทยเราเหมือนทาสเป็นขี้ข้าความเจ็บแค้นอยู่ในหัวอกของผู้แพ้ความทุกข์ระทมใจแทบจะรากเป็นเลือดเป็นความผิดของชาติเราที่ขาดสามัคคีหลงตัวหลงอำนาจกว่าจะรู้ผิดก็สายไปผมยกมือขึ้นไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งใจภาวนาอธิษฐานขอให้คนมีบุญจงปรากฏตัวเพื่อกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับฟื้นคืนมาคงเป็นเอกราชต่อไปเร็วๆเถิดผมคงจะขอสมัครร่วมรบเพื่อช่วยกู้ชาติเพื่อให้ขับคืนมาเป็นอิสระต่อไปจะไม่ยอมเป็นผู้แพ้ต่อไปทิศรอดพูดพลางกัดฟันตาลุกวาวเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นได้แสดงออกมาจากท่าทางหัวหมู่ฟังดูแล้วก็เศร้าใจและเห็นใจทิศรอดไปด้วยหลังจากทิศรอดได้ระบายอารมณ์แค้นอารมณ์โกรธออกไปบ้างแล้วก็รู้สึกค่อยสงบลงหัวหมู่สุรเทพจึงถามขึ้นว่าเมื่อวันกรุงศรีอยุธยาแตกนั้น
มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นบ้างและหลังจากกรุงแตกแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์บ้างหากทราบโปรดกรุณาเล่าให้ฟังจะขอพระคุณยิ่งทิดรอดได้ฟังหัวหมูถามเช่นนั้นจึงบอกว่าหากหัวหมูอยากทราบเหตุการณ์ทางกรุงศรีอยุธยาล่มผมก็พอจะจำได้ที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันสงกรานต์เป็นวันเนาขึ้น9ค่ำพม่าระดมกำลังเกณฑ์ไพร่พลจากค่ายวัดการ้องวัดแม่นางปลื้มและค่ายอื่นๆให้มารวมจุดเดียวกันที่ตั้งใจตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกจะได้นำบุกเข้ามาในกำแพงเมืองเพื่อประเด็ดศึกให้สุดสิ้นลงเพราะรู้ว่าภายในกำแพงเมืองประชาชนและไพร่พลได้รับความอดอยากทุกข์ยากลำบากและเกิดมีการปล้นที่เก็บเสบียงแย่งอาหารกินภายในกรุงศรีอยุธยาเพราะหมดความเกรงกลัวกฎหมายเพราะคนส่วนมากอดอยากขาดความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีเป็นโอกาสของพวกข้าศึกศัตรูที่จะบุกเข้าชิงเมืองก็จะได้ชัยชนะง่ายกว่าเวลาปกติเมื่อข้าศึกเริ่มเกณฑ์ระดมพลรบทุกค่ายก็โจมตีป่ายปีนกำแพงเมืองเริ่มโจมตีหลังเที่ยงวันการโจมตีครั้งนั้นแม้พวกไพร่พลผู้รักษาเมืองจะมีร่างกายอ่อนเพลียอดนอนด้วยอุบายของข้าศึกแต่พวกไพร่พลชาวไทยก็ฮึดสู้ร่วมใจร่วมชีวิตกันเพราะรู้ว่าวาระสุดท้ายของความเป็นอิสระความเป็นความตายของชาติไทยแผ่นดินไทยจะอยู่หรือจะถูกทำลายลงหมดก็ในครั้งนี้แต่กรุงศรีอยุธยานั้นเปรียบเสมือนคนไข้หนักเหลือกำลังที่จะรักษาให้พ้นอันตรายไปได้เพียงอยู่แต่เวลาเท่านั้นแต่ไพร่พลของชาติไทยเกิดแสดงถึงความเข้มแข็งเป็นครั้งสุดท้ายได้ทำลายชีวิตของพวกข้าศึกผู้รุกรานไปมากอย่างศัตรูของชาติคิดไม่ถึงคล้ายกับจนตอกไหนจะตายก็ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ชาติอย่างน้อยก็ได้สอนให้ข้าศึกรู้ถึงค่าของชีวิตของคนชาติไทยที่จะแลกชีวิตกับข้าศึกให้แพงที่สุดขอทำลายชีวิตข้าศึกศัตรูที่ขาดศีลธรรมให้มากที่สุดแม้ครั้งสุดท้ายสู้เพื่อคนไทยทั้งชาติขอให้บทเรียนแก่ข้าศึกก่อนที่ข้าศึกจะยึดได้กรุงศรีอยุธยาตกอยู่ใต้อำนาจพวกศัตรูต้องเสียชีวิตไพร่พลของตนล้มตายอย่างมากมายเพราะทหารบนกำแพงรบต่อสู้อย่างไม่ยอมถอยหนีแต่ไพร่พลของข้าศึกหนุนเนื่องกันขึ้นมาข้าศึกลั่นกรองรบไม่ให้ทหารถอยทหารไทยน้อยตัวลงทุกทีแม้จะยืนหยัดสู้ไม่ยอมถอยแต่ทหารไทยไม่มีหนุนเนื่องมาแทนเหมือนข้าศึกที่มีตัวแทนฉะนั้นทหารไทยคนหนึ่งสู้กับข้าศึกหลายคนก็ถูกฆ่าตายลงเพราะหมดกำลังข้าศึกก็ขึ้นยึดกำแพงกรุงศรีอยุธยาได้ที่สุดประตูเมืองก็เปิดออกโดยประชาชนช่วยกันเปิดเพื่อหนีออกนอกกำแพงเมืองข้าศึกก็เข้าเมืองได้เวลา2ทุ่มกว่าการที่ข้าศึกเสียทหารล้มตายลงมากมายทำให้โกรธแค้นเหมือนคนบ้าข้าฟันทหารบนกำแพงไม่มีเหลือเมื่อเข้าเมืองได้ก็เผาบ้านเรือนราษฎรทั่วไปในกรุงสว่างด้วยไฟถูกข้าศึกเผาไฟลุกโชนเหมือนแสงอาทิตย์เวลากลางวันประชาราษฎรได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสด้วยการกระทำของข้าศึกอย่างป่าเถื่อนในครั้งนั้นเหมือนไม่ใช่คนคล้ายเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายเมื่อเป็นบ้าเมื่อมีใครมาขัดขวางเพราะทนเห็นการทารุณอย่างป่าเถื่อนไม่ไหวไอ้พวกจิตเหี้ยมใจโหดก็ไม่สนใจฟังเสียงกลับจะทำร้ายกันเองพวกบ้าเลือดบ้าสมบัติมีมากเที่ยวฟาดฟันผู้คนไม่มีทางสู้อย่างทารุณที่สุดก็บุกเข้าไปในพระบรมมหาราชวังต่างก็ยื้อแย่งขนทรัพย์สินเครื่องเงินเครื่องทอง
ของมีค่าในพระที่นั่งต่างๆภายในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำลายจุดไฟเผาอย่างป่าเถื่อนบางพวกก็มุ่งตรงเข้าไปช่วยกันขนพระราชทรัพย์ในท้องพระคลังมหาสมบัติช่วยกันทำลายสิ่งกีดขวางขนเอาทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าในท้องพระคลังมีเพชรนิลจินดาทองคำแท่งเงินแท่งที่สะสมไว้มีเท่าไหร่ก็ช่วยกันกวาดขนไปหมดแล้วจุดไฟเผาความวิปโยคเศร้าของประชาชนชาวไทยในเวลานั้นสุดจะพรรณนาเมื่อชาติต้องสูญเสียอิสรภาพในยุคปลายแผ่นดินพระเจ้าเอกทัตหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ครองกรุงศรีอยุธยาจนกรุงแตกย่อยยับไม่มีชิ้นดีเรื่องราวมีมากน้อยเพียงใดเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่อาจลืมได้ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปเป็นตัวอย่างที่ควรจดจำไว้ความโหดร้ายในสงครามครั้งนั้นไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นตัวหนังสือให้เท่ากับความรู้สึกจากความจริงที่ชาวบ้านชาวเมืองได้รับความทารุณโหดร้ายจากกองทัพมหาโจรพวกข้าศึกในกองทัพได้ขนเอาทรัพย์สินในพระราชวังและในคลังมหาสมบัติไปหมดแล้วยังจุดไฟเผาผลาญทำลายพระบรมมหาราชวังและสิ่งก่อสร้างในพระราชฐานที่วิจิตรงดงามเป็นลวดลายศิลปะของยุคช่างกรุงศรีอยุธยาก็ถูกทำลายลงหมดสิ้นและพระคลังมหาสมบัติก็ตกเป็นเหยื่อของพระเพลิงจากฝีมือทัพของผู้ร้ายใจอมหิตจากนั้นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่หุ้มด้วยทองคำแผ่นซึ่งอยู่ในพระวิหารหลวงในวัดพระศรีสรรเพชรดารามก็ถูกพวกข้าศึกใจบาปเอาไฟสุมเพื่อหวังจะได้ทองคำในองค์พระแล้วรวบรวมเอาเนื้อทองคำที่ไหนมีพระพุทธรูปทองคำองค์เล็กก็ขนไปองค์ใหญ่ก็หลอมเอาแต่ทองเป็นต้นเหตุให้วัดใดมีพระพุทธรูปทองคำก็ต้องพลางตาข้าศึกโดยเอาปูนพอกไว้ภายนอกแล้วขัดให้ดูไม่ออกว่าภายในเป็นทองคำแม้แต่พระพุทธรูปเป็นแก้วมีค่าก็ต้องพอกด้วยปูนผสมในสมัยนั้นพวกข้าศึกชั้นรองก็เที่ยวไปจับเอาชาวบ้านที่เคยมีอันจะกินในกรุงศรีอยุธยามาเคี่ยนตีตบตีเพื่อบังคับให้บอกที่ซ่อนทรัพย์สมบัติฝังสมบัติไว้ที่ใดหากยังไม่ยอมบอกที่ซ่อนไว้ในที่แห่งใดก็เอาตัวผูกมัดย่างไฟชาวบ้านล้มตายก็มากที่ทนไม่ไหวก็พากันบอกให้ไปขุดสมบัติที่ฝังดินไว้ที่ไม่สามารถจะบอกได้ก็ถูกฆ่าตายทั้งหญิงชายได้รับความทรมานเจ็บปวดยากแค้นแสนสาหัสแต่ก็ไม่สามารถจะตอบโต้พวกมนุษย์ใจบาปหยาบช้าทารุณที่สุดเป็นยุคในประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาตลอดมาถึงปลายแผ่นดินสุดท้ายกรุงล่มส่วนพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตเมื่อกรุงแตกแล้วก็หลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเหลือเพียงมหาดเล็กติดตามออกมาเพียงคนเดียวส่วนพวกข้าราชการที่ประจบสพและพวกสนมกำนันในที่ทรงชุบเลี้ยงอย่างดีต่างก็พากระหลบหนีเอาตัวรอดไปตามทิศทางต่างๆเพราะรู้ว่าพระเจ้าเอกทัตหมดสิ้นอำนาจวาสนาทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเหลือทั้งยังต้องคอยหลบหนีข้าศึกหัวซุกหัวซุนพระองค์จะหาเพื่อนแท้แม้ข้าหลวงเดิมที่จงรักภักดีก็หาไม่ได้เลยเพราะพระองค์ฟังแต่พวกประจบสพทำลายคนดีเสียสิ้นแม้แต่มหาดเล็กคนเดียวที่ติดตามพระองค์ก็หลบหนีไปปล่อยให้พระองค์ต้องผจญกรรมทนทุกข์ทรมานที่สุดในกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ครองกรุงศรีอยุธยาพระองค์ต้องทนทุกข์รับเคราะห์กรรมเสด็จหนีข้าศึกกระเสือกกระสนด้วยความหวาดกลัว
ซ่อนองค์อย่างโดดเดี่ยวเนเหมียวแม่ทัพใหญ่ดิคุมพวกพระราชวงศ์และเจ้าอุทุมพรสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งยังทรงผนวดอยู่ก็ได้ถูกควบคุมไว้อย่างแข็งแรงในค่ายของแม่ทัพใหญ่เตรียมจะจัดคุมตัวส่งไปยังเมืองอังวะถวายเจ้านายของตนพวกพระราชวงศานุวงศ์ของกษัตริย์ไทยถูกกวาดต้อนมาไว้ในค่ายใหญ่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสส่วนค่ายของข้าศึกต่างๆได้เก็บสะสมทรัพย์สินสมบัติได้ชิงได้ปล้นมาไว้เต็มล้นทุกค่ายพร้อมทั้งเฉลยหญิงชายที่พวกข้าศึกได้เตรียมส่งตัวไปยังเมืองของตนเวลานี้พวกข้าศึกได้เตรียมจะยกทัพกลับหรือได้แต่งตั้งพระนายกองซึ่งเป็นผู้ประชิดค่ายบางระจันมีความดีความชอบจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษากรุงศรีอยุธยาและให้มีนายกองควบคุมทหารพม่าร่วมรักษาความสงบอยู่ในกรุงศรีอยุธยาด้วยบัดนี้ข้าศึกกำลังเตรียมพร้อมหากหัวหมู่จะคิดอะไรก็เร่งคิดเสียผมคิดว่าเสด็จในกรมของหัวหมู่คงจะรวมอยู่ในพระราชวงศานุวงศ์ในค่ายที่มีทหารไพร่พลควบคุมอย่างแข็งแรงแม่ทัพพม่าเกรงว่าคนไทยจะรวบรวมกำลังเข้าจิงตัวสมเด็จพระอนุชาธิราชเพราะยังมีชาวไทยนิยมยกย่องเคารพนับถือจึงต้องควบคุมอย่างแข็งแรงจนกว่าจะส่งตัวไปถวายพระเจ้าอังวะThank you.